พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนอมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะดิฉันเคนารีทัชชีพันธ์ค่ะค่ะดิฉันสุทธินีภูลเขนครค่ะค่ะกิจกรรมแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับน้องๆ นะคะที่อายุระหว่าง5ปีถึง12ปีค่ะคณะทันตแพทยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเปิดให้บริการนะคะทันตกรรมสำหรับเด็กนะคะฟรีทุกประเภทเลยนะคะแก่เด็กอายุระหว่าง5ถึง12ปีนะคะในช่วงปิดเทอมนะคะเดือนตุลาคมนี้นะคะในเวลาราชการค่ะ 8:30 นค่ะถึง 16:00 นนะคะณคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กนะคะโรงพยาบาลทันตกรรมค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะสำหรับในการตรวจรักษานะคะจะให้นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่5แล้วก็ปีที่6นะคะโดยการกำกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์นะคะเป็นคนทำฟันให้น้องๆค่ะโดยเปิดให้บริการนะคะตรวจฟันค่ะเอ็กซเรย์นะคะเคลือบฟลูออไรด์ค่ะเคลือบหลุมร่องฟันค่ะอุดฟันรักษาประสาทฟันน้ำนมนะคะทำครอบฟันน้ำนมค่ะถอนฟันน้ำนมค่ะแล้วก็ใส่เครื่องมือกันช่องว่างนะคะค่ะค่ะสำหรับน้องๆที่จะมานะคะทำฟันค่ะจะต้องนัดหมายล่วงหน้านะคะที่เบอร์055ค่ะ966875ค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นช่วงปิดเทอมนะคะใช่ค่ะช่วงประมาณเดือนตุลาคมค่ะค่ะก็มาใช้บริการกันได้ค่ะใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกวดขับร้องนะคะเพลงไทยลูกทุ่งค่ะพร้อมหางเครื่องค่ะดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรนะคะครั้งที่5ค่ะก็เป็นระดับประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าทีมที่ชนะเลิศนะคะก็จะได้รับทุนการศึกษาค่ะ 10,000 บาทนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1นะคะจะได้ทุนการศึกษา 8,000 บาทนะคะพร้อมถ้วยรางวัล นะคะรัฐมนตรีนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราก็จะมีขึ้นค่ะในวันที่15กันยายนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านใดที่อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกค่ะมาชมบุตรหลานนะคะแล้วก็มาชมน้องๆเยาวชนเนี่ยนะคะที่มีการเขาเรียกว่าอะไรคะเตรียมตัวมานะคะเป็นเวทีเพื่อที่จะผ่านไปยังเวทีในระดับต่างๆต่อไปอีกด้วยค่ะปีที่แล้วที่ฉันเคยเข้ามาชมค่ะค่ะอลังการมากค่ะแล้วไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เด็กแสดงนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงที่โปรเฟสชันนอลมากเลยค่ะก็มาแข่งขันกันนะคะคืออารมณ์ต้องบอกว่าเหมือนกับการที่เข้าไปดูในรายการชิงช้าสวรรค์นะคะแล้วก็ในวันที่15นะคะก็จะเปิดประตูเนี่ยตอนเวลา 10:30 เลยทีเดียวค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็อยากจะมาชมบุตรหลานนะคะก็มาร่วมเชียร์กันได้ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะสถานอารยธรรมศึกษาโขงสรวินค่ะได้จัดนิทรรศการนะคะผลงานศิลปกรรมนะคะโดยคุณวัฒนโชติตุงคาเตชะนะคะชื่นชมผลงานนะคะศิลปกรรมหลากหลายแขนงเลยนะคะกว่า100ชิ้นค่ะในหัวข้อนะคะหน้ากากค่ะพี่หญิงซึ่งหน้ากากนี้นะคะจะสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็สังคมนะคะดีมสเคปค่ะมุมมองความประทับใจในธรรมชาตินะคะณประเทศต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะโดยการสร้างสรรค์นะคะถ่ายทอดผ่านความรู้สึกนึกคิดนะคะจินตนาการของตนเองค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถมาชมได้ในระหว่างวันที่7ถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะณหอศิลป์ค่ะอาคารวิสุทธิกษัตริย์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่สถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินค่ะเบอร์โทรศัพท์055-961-148ค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินนะคะจัดค่ะก็คือเป็นนิทรรศการนะคะชื่อสมุนไพรยาข้างบ้านนะคะชุดเครื่องหอมนะคะทั้งนี้ค่ะทุกท่านนะคะจะได้รู้จักกับสมุนไพรที่มีสรรพคุณให้ความหอมนะคะไม่แน่ใจว่าน้องก้อยจะรู้จักชื่อที่พี่หญิงกำลังจะเอ่ยมาตอนนี้หรือเปล่านะคะกะแจ๊จันนะคะชมดเชียงค่ะน้ำดอกไม้เทศนะคะบุงงาลำไปนะคะน้ำอบไทยแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีพวกนะคะ
แป้งหอมดอกอัญชันขมิ้นมะกรูดอีกด้วยค่ะที่เขานำมาทำเครื่องหอมนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะที่คนสมัยโบราณจะใช้กันไม่รู้จักค่ะกระแจหอมนั่นน่ะสิคะต้องไปชมนะคะอ๋อกระแจจันนะคะกระแจจันค่ะแล้วก็ชมดเชียงเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะดิฉันคิดว่าต้องมีอะไรที่น่าสนใจมากๆแน่ๆเลยนะคะค่ะถ้าอยากรู้ก็มาดูกันได้ใช่ ค่ะตั้งแต่ 8:30 นนะคะถึง 4:30 นนะคะที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาคารเด็กประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะมากมายเหมือนเดิมค่ะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราก็จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากอีกครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ